สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน S&T Job f แ i r ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้งานประชุมวิชาการประจำปี2564หรืองาน n e c ส2021นนะคะคุณผู้ชมคะสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชวเป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นเรื่องการทำวิจัยพัฒนาออกแบบและวิศวกรรมตลอดจนการถ่ายทอดงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานที่ส่งเสริมการทำวิจัยอีกด้วยนะคะ นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งสิ่งสําคัญที่สวทชให้ความสําคัญนั่นก็คือการส่งเสริมการพัฒนาด้านกําลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ชมคะ ในวันนี้เรามาทําความรู้จักกับสวทชกันมากขึ้นกว่าเดิมกันนะคะมาทราบกันว่าบทบาทของสวทชกับทิศท,ทางของประเทศจะเป็นไปในทิศท,ทางใดและสวทชเองกําลังมองหาบุคลากรประเภทใดมาร่วมงานเพื่อตอบโจทย์อนาคตประเทศร่วมกันค่ะซึ่งในระหว่างการรับชมนี้ท่านสามารถส่งคําถามมาได้ที่ช่อง Q&A ที่หน้าจอของท่านได้เลยนะคะ เอาละค่ะทุกท่านขอเชิญทุกท่านพบกับดรระดาวันกระแสชนรองผู้อำนวยการสายงานบริหารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในหัวข้อ y o u r p a s p e a n Drive Our Nation ร่วมสร้างโอกาสแห่งความท้าทายด้วยกันเรียนเชิญดรระดาวันค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เซสชัน o u r p a o s e o n Drive Our Nation นะคะร่วมสร้างโอกาสแห่งความท้าทายด้วยกัน ดิฉันล,ลดาวันกระแสชนรองผู้วยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะหรือว่าสวทชนะคะวันนี้มาพบกับท่านผู้ชมนะคะเพื่อที่จะได้คุยกันในเรื่องของความท้าทายที่เรากำลังดำเนินการอยู่นะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีโอกาสมากมายทีเดียวที่เราจะมาช่วยกันสร้างออโอกาสแห่งอนาคตนะคะสำหรับประเทศไทยด้วยกันค่ะก็ เซสชันแรกนี้นะคะวันนี้ที่ดิฉันจะพูดเนี่ยนะคะก่อนที่จะไปถึงคำว่าแ a ช s ั่นนะคะเราคุยกันเรื่องเนชั่นสักนิดหนึ่งก่อนนะคะเอออยากจะชวนดูภาพใหญ่ๆนะคะว่างานตอนนี้เนี่ยในภาพของประเทศเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างหลายๆท่านนะคะก็คงจะได้นึกถึงนะคะว่าเอ้ยมีคำว่า BCG โมเดลขึ้นมานะคะยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลธุรกิจ BCG แล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะที่จะ ตกเทรนทีเดียวถ้าไม่ทราบกันนะคะก็คือเรื่องของ EECI หรือว่า EEC ก่อนแล้วกันนะคะก็จะคุยกัน2เรื่องนี้ก่อนนะคะแล้ว2เรื่องนี้จากนั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่เรื่องของแพชชั่นกันนะคะเอาละค่ะอ,อ,อยากจะเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่ายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลธุรกิจหรือว่าโมเดลเศรษฐกิจ BCG นี้เนี่ยนะคะซึ่ง เป็นยุทธศาสตร์ตั้งแต่ปี64ปีนี้นะคะจนถึงปี2569นะคะโมเดลเศรษฐกิจ BCG BCG ย่อมาจากอะไร B ก็คือ Bioeconomy นะคะ C ก็คือ Circular economy และ G ก็คือ Green economy ทั้ง3อันนี้เนี่ยเป็นเทรนด์โลกแน่นอนนะคะทำไมถึงดิฉันถึงพูดว่าเป็นเทรนด์โลกเพราะว่า โลกปัจจุบันนี้เราสังเกตดูไหมคะเวลาเราเสมัยก่อนเนี่ยยังไม่ค่อยพูดถึงนะคะพูดแต่แบบ climate change นะคะพูดถึงเรื่องโอ๊ยโลกจะร้อนขึ้นไหมคือมันก็จะเป็นเรื่องไกลตัวนิดหน่อยสําหรับประชาชนคนทั่วไปเนาะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยสังเกตดูสิเราไปช็อปนี้ช็อปนี้เขาบอกเอ้ยเขาเนี่ยนะรักสิ่งแวดล้อมนะเขารักโลกนะนะคะเขาดูแลโลกนะคะของเสียต้องไม่ทิ้งอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้น BCG หรือว่า เ,ออเศรษฐกิจ BCG เนี่ยขึ้นมาแล้วเป็นเทรนดโลกนะคะเ,ออเริ่มต้นที่ยุโรปเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ประเทศไทยเองเนี่ยออรัฐบาลก็ได้พูดแล้วนะคะว่าเป็นวาระแห่งชาติแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะ Post COVID Strategy เนี่ยเขาใช้ BCG นำค่ะคำว่า BCG คืออะไรคะก็อย่างที่เราเห็นใน PowerPoint นี้นะคะ จะต้องมีการอนุรักษ์ฟื้นฟูจัดการการใช้ประโยชน์แล้วก็เพิ่มผุนทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็วัฒนธรรมนะคะประเทศไทยเองเราเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันนี้ก็คือข้อได้เปรียบของความเป็นประเทศไทยนะคะแล้วก็ในส่วนของ ออการฟื้นฟูอนุรักษ์เนี่ยคือเห็นไหมคะเรื่องของท่องเที่ยวเนี่ยเราเยอะนะคะท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะออไปได้ทั่วประเทศเลยตั้งแต่ภูเขาไปถึงทะเลเลยนะคะแล้วก็ในเมืองก็ยังมีชื่อเสียงโด่งดังอีกต่างหากนะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นในมุมนี้เนี่ยนะคะลองมาช่วยกันคิดดูนะคะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเราเออท่องเที่ยวแบบไม่อนุรักษ์นะคะความหลากหลายก็จะหายไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ย ประเทศเรามองเห็นแล้วนะคะก็ต้องให้มองว่าออใช้คําว่าอะไรนะคะความความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่เหมือนทรัพยากรแต่มันเป็นแหล่งกําเนิดด้วย ะค,ะคำว่าแหล่งกําเนิดแปลว่าอะไรแปลว่าใช้แล้วเนี่ยมันไม่หมดไปมันกลับเข้ามาได้นะคะส่วนเรื่องของอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของการสร้าง value creation จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมนะคะอย่างที่บอกว่าเมื่อมีซอสขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะทํำยังไงให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพนะคะทั้งหมดนี้เนี่ย เราจะสามารถทําให้เกิดการสร้างความสามารถในการพึ่งพานตนเองนะคะสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ทําให้เกิดการฟื้นตัวที่เร็วขึ้นนะคะจากฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็ความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะคะในกิจกรรมของโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งประเทศเราเนี่ยนะคะกำลังมองแล้วก็มุ่งไปเราจะทำอะไรได้บ้างเมื่อสักครู่เราให้ฟังแล้วอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแล้วก็เพิ่มภูน ป่าสมัยที่ดิฉันเป็นเด็กๆนะคะป่าเยอะมากเลยพอเป็นสาวๆขึ้นมาโอ๊ยตายแลเหลือย0กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะอะไรเพราะว่าเราตัดไม้ทําลายป่ากันโดยไม่ได้มีการทดแทนแต่พอจะเริ่มสาวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะก็ปรากฏว่ามีเรียกว่าซีมนะคะหรือว่ามีการรรงลงในเรื่องของการปลูกป่าพอสมควรเพราะฉะนั้นเราเริ่มตระหนักเริ่มมองเห็นนะคะว่า การอนุรักษ์การฟื้นฟูเป็นสิ่งจำเป็นแล้วก็พัฒนาเพื่อให้เพิ่มพูนด้วยนะคะแล้วกิจกรรมอีกอันนึงที่จะต้องทำก็คือเรื่องของการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์และการบริโภคอย่างยั่งยืนซึ่งการบริหารจัดการนี้จะสำคัญมากนะคะถ้าไม่มีการบริหารจัดการเราก็อาจจะใช้ไปอย่างเลื่อยเปื่อยจนหมดประเทศไปเลยก็ได้นะคะแล้วก็อีกอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือเรื่องของการลดการใช้ลดแล้วก็ใช้ประโยชน์ของทิ้งจากกระบวนการผลิต สินค้าและบริการเรื่องรีไซเคิลไงคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการรีไซเคิลเนี่ยกลับมาแล้วนะคะก็เป็นเซอร์คูลาคือทำยังไงที่เราจะใช้แล้วแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่ได้ปัจจุบันเนี้ยท่านไปช้อปปิ้งเนี่ยเขาไม่มีแล้วนะคะให้ถุงท่านต้องมีถุงผ้าหรือไม่ก็ถ้าท่านลืมเอาไปเขาก็ให้ท่านแบบว่าบริจาคมัง่งซื้อบ้างนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เป็นการใช้ถุงพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งไป ะะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของการลดและใช้ประโยชน์ของทิ้งจากกระบวนการผลิตสินค้าและบริการด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการเพิ่ม value creation ตลอดห่วงโซ่มูลค่าตั้งแต่ภาคเกษตรที่เป็นต้นน้ําจนถึงภาคผลิตและบริการนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตั้งแต่ต้นน้ำนะคะไปจนถึงปลายน้ําเลยเนี่ยเราจะทํายังไงที่จะทําให้การปลูกนะคะไปจนถึงออการ ขึ้นโต๊ะอาหารนะคะหรือการนำไปใช้ประโยชน์เนี่ยมันเป็นการสร้างแวลูระหว่างทางไปด้วยนะคะอีกกิจกรรมหนึ่งที่ต้องทำก็คือเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันการพึ่งพาตนเองและก็การพึ่งพาทําให้เกิดสมรรถนะในการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วนะคะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เราคิดว่าสิ่งนี้เนี่ยจะต้องเกิดขึ้นนะคะเนื่องจากเมื่อมีการใช้ก็ต้องมีการฟื้นฟูนะคะ ในแง่ของการทำงานเนี่ยนะคะเราก็ต้องมองว่าออประเทศไทยเนี่ยนะคะมีคลัสเตอร์หรือว่ามีอุตสาหกรรมอะไรบ้างที่ มีความสำคัญแล้วก็ต้องให้ความสําคัญนะคะก็คืออาหารและ,กะเกษตรนะคะสุขภาพการแพทย์พลังงานวัสดุและเคมีชีวภาพแล้วก็การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่ง4ีอุตสาหกรรมนี้เนี่ยเป็น4ี่อุตสาหกรรมที่ถือว่า contribue ให้กับ GDP ของเราเนี่ยค่อนข้างมากทีเดียวนะคะโดยเฉพาะการท่องเที่ยวนะคะการท่องเที่ยวแบบเที่ยวแบบไม่รู้เรื่องเนี่ยไม่ได้แล้วนะคะต้องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เที่ยวเชิงมีความรู้ เที่ยวเชิงการให้ประโยชน์การสร้างสรรค์น,นะคะการกลับมาซึ่งใช้คําว่าอะไรอ่ะกลับมาซึ่งการการพัฒนาหรือว่าการปลูกนะคะการสร้างอะไรต่ออะไรใหม่นะคะสมัยนี้เห็นไหมคะเขามีไปเลี้ยงช้างอย่างนี้เป็นต้นนะคะไปให้อาหารช้างแล้วมีการบอกด้วยนะว่าโอเคไปให้มากให้น้อยเกินไปก็ไม่ถูกต้องก็จะมีความรู้ต้องต้องใช้ความรู้นะคะเรื่องของพลังงานเป็นเรื่องสําคัญพลังงานวัสดุเคมีชีวภาพอันนี้เนี่ย เถ้าเราไม่ไม่คิดถึงแหล่งพลังงานนะคะไม่คิดถึงความสําคัญตรงนี้เนี่ยเราใช้แต่ฟูเอลใช้แต่น้ํามันนะคะแก๊สโซลีนเราก็อาจจะหมดไปหมดไปได้นะคะเเรื่องของสุขภาพและการแพทย์อันนี้เป็นพื้นฐานเลยเหมือนปัจจัยสีเ่เนาะออ,อะไรนะคะอ,อที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มอาหารแล้วก็ยารักษาโรคนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของอาหารเกษตรสุขภาพการแพทย์เป็นพื้นฐานแล้วก็เป็น ดิฉันคิดว่าเป็นข้อได้เปรียบทีเดียวนะคะเป็นข้อได้เปรียบทีเดียวของประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยมีภูมิศาสตร์มีพื้นที่มออีต้นไม้นะคะมีภูเขามีทะเลมีรีซอสมีทรัพยากรอันมหาศาลเพราะฉะนั้นถ้าเราดูบริหารจัดการสิ่งเหล่านี้ได้ดีเราก็จะเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่อไปยาวนานนะคะซึ่ง ออฐานที่เราจะทําได้เนี่ยก็คือเรื่องของนโยบายแล้วก็การบริหารจัดการเรื่องของการเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้แล้วก็ที่สําคัญคือจะต้องมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะคะไม่ใช่แค่ว่าโอเครัฐบาลบอกราชการบอกแต่ว่าประชาชนไม่สนใจธุรกิจไม่สนใจเราก็คงไม่รอดนะคะต,ต้องต้องไปด้วยกันทั้งองค์คาพยศไปด้วยกันทั้งประเทศนะคะ แล้วในแง่ของกลไกการทำงานของโมเดลเศรษฐกิจ BCG นี้นะคะเราจะต้องบูรณาการการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำเลยโดยที่เราใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างออ value creation จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็ความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะคะซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราถ้าถ้าพูดถึงเป็นกเกษตรแบบดั้งเดิมนะคะก็คือเราก็ เรียกว่าทํามากแต่ได้น้อยนะคะมีการจะต้องประกันราคาจะต้องมีการชดเชยมีการเยียวยานะคะปลูกแล้วเจอเอ,อ,อทกกทกภัยเจอแล้งเจอ,เอ,อมหาตะััยอะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องมาเยียวยากันแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีความรู้นะคะเกษตรกร,เร,กรเราเนี่ยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเราก็สามารถที่จะทําน้อยได้มากได้นะคะเราคงจะได้ยินเรื่องแบบ Smart Farmer, นะคะ precision medicine นะคะพวกนี้ต่างๆเนี่ยจะทำให้เราสามารถที่จะเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้กับประเทศได้นะคะซึ่งในการบรูรณาการการทำงานและการเชื่อมต่อการทำงานตลอดห่วงโซ่เนี่ยนะคะเราจะทำอะไรบ้างอย่างเช่นในแง่ของอาหารสุขภาพนะคะเราจะเชื่อมโยงความรู้ทางการแพทย์กับการผลิตอาหารเห็นไหมคะคือแพทย์ไม่ได้อยู่แค่ในโรงพยาบาลในระบบสาธารณสุข ะะมันเมิร์ชเข้าหากันสมัยนี้เนี่ยเราไปออกกําลังในฟิตเนสเนาะเราเจออะไรนะโปรตีนนะคะไขมันสูงยังมีการแซลกันเลยอีกหน่อยนี่แคปซูลเม็ดเดียวก็อยู่กันได้ทั้งวันเลยหรือเปล่านะคะก็ดิฉันว่าก็ใกล้ๆแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็เทคโนโลยีสําหรับการสกัดสารออกฤทธิ์อย่างนี้เป็นต้นนะคะคือ เ,เมื่อวันก่อนที่ฉันได้ดูทีวีนะคะก็มีการโฆษณาอ,อ,อาหารเสริมนะคะบอกว่าถ้าเราจะกินสารอาหารจากลำไย,ยเนี่ยที่ในลำไย,ยเนี่ยทำให้แบบมีสารชนิดหนึ่งนะคะสามารถที่จะแบบทำให้คนนอนไม่หลับเนี่ยหลับได้แต่ว่าจะกินจนแบบได้เนี่ยต้อง50กิโลกรัมตายแน่นะคะคงกินคงไม่สามารถรับประทานไหวก็มีการสกัด สารออกมาแล้วก็มาทําเป็นอ,อ,อาหารเสริมนะคะแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องมีการทดลองต้องมีการพัฒนาต้องมีการดูว่าสูตรจะออกมาเป็นยังไงแล้วต้องมีการทดสอบทดลองนะคะที่สําคัญก็คือจะต้องมีมาตรฐานนออซึ่งอันนี้ค่ะเป็นบุลเลตที่ดิฉัน จะบอกต่อไปนะคะก็คือเรื่องของการทดสอบการรับรองคุณภาพแล้วก็การขึ้นทะเบียนสารออกธิ์อาหารแล้วก็การรักษานะคะนอกจากนี้ก็อาจจะต้องมีการปรับปรุงกฎหมายแล้วก็กดระเบียบให้ทันสมัยด้วยนะคะสำหรับเรื่องของออระบบขนส่งนะคะระบบขนส่งเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเคยได้ยินใช่ไหมคะที่ว่าเอ้ยคนแบบนอกจาก E ีีแล้วเนี่ยมีแบบขับรถแบบสมาร์ทมากเลยนะคะมีเซนเซอร์จับได้ว่าอจะชนแล้วจะไม่ชนแล้ว นะคะต่อไปก็ขับรถไม่ต้องมีคนขับแล้วนะคะทีวีหรือว่าภาพยนตร์ที่เราดูในสมัยก่อนที่แบบขึ้นรถแล้วก็เป็นเหมือนหุ่นยนต์เป็นคนขับเนี่ยก็เป็นเรื่องจริงแล้วนะคะโดยที่มีการเชื่อมโยงความรู้ AI กับระบบโลจิสติกเข้าด้วยกันนะคะเทคโนโลยีสำหรับการรักษาคุณภาพในสินค้าบริการนะคะเพราะว่าการเคลื่อนที่นะคะจากแหล่งปลูกไปยังแหล่งผลิตถ้าไกลนะคะ จะต้องดูแลอย่างไรอันนี้เป็นต้นนะคะเรื่องของสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะเราจะต้องเสริมองค์ความรู้แล้วก็เทคโนโลยีให้กับอาสาสมัครเกษตรนะคะเกษตรกรให้เข้าถึงองค์ความรู้ได้เทคโนโลยีการจัดการฟาร์มให้มีประสิทธ,ธิภาพให้ได้มาตรฐานแล้วก็ลดการปนเปื้อนเหมาะสมต่อพื้นที่ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่ทางประเทศเนี่ยกำลังมองแล้วก็กำลังด i v e ไปนะคะสำหรับสินค้าเกษตรพรีเมียมนะคะเราต้องทำให้สินค้า โลโลคลาสเนี่ยขึ้นมาเป็นพรีเมียมนะคะพรีเมียมขายแทงได้พราะขายแทงได้ส่งตลาดออกได้นะคะตลาดนอกเขาต้องการสินค้าคุณ,คณภาพสินค้าสุขภาพนะคะสังคมผู้สูงอายุกำลังเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้นะคะผู้สูงอายุก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลนะคะการทำสินค้ากเกษตรพรีเมียมนะคะก็จำเป็นที่จะต้องปรับปรุงแล้วก็คัดเลือกพันธุ์ ที่ให้สารออกฤทธิ์มีปริมาณมากแล้วก็สม่ําเสมอนะคะเทคโนโลยีการเพาะป,ปลูกและการจัดการฟาร์มที่มีประสิทธิภาพไปจนถึงเทคโนโลยีการควบคุมการผลิตด้วยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการทํางานนะคะในส่วนที่เป็น BCG ซึ่ง BCG เป็นภาพของประเทศเป็นวาระของประเทศนะคะแล้วดิฉันคิดว่าในส่วนนี้เนี่ยก็เป็นงานอันใหญ่อันนึงเลยที่สวทชเนี่ยได้รับมอบหมายมานะคะณนะปัจจุบันแล้วก็อีกงานหนึ่งนะคะซึ่งเป็นงานที่ก่อร่างสร้างมาเมื่อประมาณสัก3-4ปีที่แล้วนะคะที่รัฐบาลประกาศให้มี EEC หรือที่เรียกว่า Eastern Economic Corridor ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจนะคะที่จะสร้างทําให้เกิดเศรษฐกิจใหม่ของประเทศสวทชก็ได้รับมอบหมายนะคะว่าเราจะต้องมีเขตเศรษฐกิจเนี่ยที่เป็น Innovation นะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่สวทชเนี่ยได้รับมอบให้เป็นเจ้าภาพนะคะงานของ eeci นะคะจะเป็นศูนย์กลางในการขยายผลแล้วก็เป็นแหล่งเชื่อมโยงการวิจัยและการลงทุนทั่วทั้งประเทศเลย นะคะเป็นจุดที่อยู่ไกลไปจนถึงเรื่องของ translational research นะคะหมายความว่ายังไงหมายความว่าการทำงานวิจัยเราต้องการให้งานวิจัยเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้การเอาไปใช้ประโยชน์ได้มันต้องมีการ scale up มีการทดสอบทดลองในลักษณะที่จะเข้าสู่โรงงานได้หรือเปล่า EECI จะมีโรงงานต้นแบบนะคะที่สามารถจะ ทำ translational research ในในการที่จะรู้ว่าโอเคสามารถเอาไปผลิตเอาไปอยู่ในโรงงานได้นะคะและ EECI จะเป็นแหล่งเชื่อมโยงนะคะทางฝั่งซ้ายแหล่งเชื่อมโยงของ s ซส์พาร์ทั้งหลายแหล่นะคะไม่ว่าจะเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยภูมิภาคนะคะหรือมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยต่างๆนะคะตลอดจน s t a r t ทอ SME หรือแม้แต่บริษัทข้ามชาตินะคะจะเข้ามา เชื่อมโยงโดย EECI สู่อุตสาหกรรมเป้าหมายให้สามารถเอาไปใช้ได้ทำให้เกิดกเกษตรสมัยใหม่นะคะทำให้เกิดการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพแล้วก็เคมีชีวภาพที่เป็นประโยชน์นะคะมีแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงแล้วก็การขนส่งสมัยใหม่นะคะเกิดระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะนะคะในเรื่องของการบินและการอวกาศแล้วก็เรื่องของเครื่องมือแพทย์ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเป็นอุสาหกรรมเป้าหมายของประเทศที่ประกาศเอาไว้นะคะว่าเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่ประเทศไทยของเราเนี่ยจะต้องไปสู่จุดนั้นแล้วการไปสู่จุดนั้นได้เนี่ยนะคะก็ต้องมีความรู้นะคะมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นต้นนะคะการขยายจาก แหล่งที่เรียกว่าวิจัยนะคะไปจนถึงขนาดที่เรียกว่าเอาไปใช้ประโยชน์ได้ที่เราเรียกว่าเทคโนโลยีเ r e a d เรด s นส e เลเนี่ยนะคะจาก1ไปจนถึง9ก็ e e c i เนี่ยจะเป็นตัวเชื่อมโยงนะคะขยายขนาดวิจัยปรับแปลงแล้วก็ลดสาธิตการใช้เทคโนโลยีนะคะ หลักคิดในการพัฒนา EECI นะคะก็คือเนื่องจากเรามี6อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศที่จะต้อง drive ไปนะคะเราก็มองว่าจะต้องมี industrial technology roadmap นะคะกับให้ให้ c o n s o r t ียมของอุตสาหกรรมเนี่ยมาช่วยเรา drive นะคะเพื่อให้มีความเชื่อมโยงระหว่างออวิจัยพัฒนานะคะแล้วก็นวัตกรรมกับจะต้องมี international collaboration นะคะเรื่องของการทำงาน ต่างประเทศนะคะความสัมพันธ์กับต่างประเทศเพื่อที่จะช่วยกันคือเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยไม่ใช่เรื่องระดับประเทศเป็นเรื่องที่เราจะต้องออมีความรู้ที่จะเทียบเคียงกับต่างประเทศได้ด้วยนะคะเ,เราจะต้องทําเรื่องของเทคโนโลยีทรานสเฟอร์นะคะเรื่องของการ พัฒนาอินฟราสตรักเจอร์หรือว่าโครงสร้างพื้นฐานต่างๆและที่สําคัญนะคะเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องที่สําคัญมากสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเกิดขึ้นนะคะภายใต้หลักคิดของการพัฒนา EECI ให้เกิดขึ้นนะคะคกลไกที่เราจะทําให้เกิดการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมนี้นะคะเราจะสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เรียกว่าทำเทคโลเค i ลเซชันความหมายของเทคโลเค a ล i z a t เซชันคืออะไร ก็หมายความว่าเทคโนโลยีบางอย่างเนี่ยเรามีของเราเองนะคะเรามีความเข้มแข็งบางอย่างแต่บางอย่างเราอาจจะต้องใช้ international collaboration ในการที่จะเชื่อมโยงเอาเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาแล้วก็เอามาที่เรียกว่า localize หรือทำให้มันเข้ากับท้องถิ่นเข้ากับประเทศของเรานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการทำ STI for Community and Industry ก็คือการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยไปให้กับอุตสาหกรรมไปให้กับชุมชนนะคะแล้ว EECI ก็จะเป็นแพลตฟอร์มในการทำตรงนี้สิ่งที่เราจะต้องทำนะคะก็จะมีเรื่องของ Biopolis กับ Alipolis ก่อนเลยนะคะสองอันที่เรากำลังดำเนินการแล้วนะคะส่วน Food i n o o p o l i s เนี่ยก็เป็นเป้าหมายของประเทศที่ต้องการจะทำอยู่แล้วเพราะว่าประเทศเราเป็นเมืองอาหารอยู่แล้วนะคะเรียกว่า เคยได้ยินคำว่าครัวของโลกใช่ไหมคะเราจะเป็นครัวของโลกแต่ว่าครัวของเราต้องเป็นครัวที่ทันสมัยนะคะแล้วก็เป็นครัวที่มีประโยชน์นะคะมีอาหารสุขภาพมีอาหารมูลค่าสูงนะคะสามารถที่จะเซิร์ฟโลกได้นะคะแล้วกออ็ส่วนที่ EECI จะเซิร์ฟอีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีเรื่องของ Space i n n p p o l s s แล้วก็มีเรื่องของซิงโ ro ตอนนะคะ5แพลตฟอร์มเทคโนโลยีนี้เนี่ยจะเป็น5แพลตฟอร์มที่อยู่ที่ EECI ที่วังจันวัาเล่จังหวัดระยองนะคะภาพรวมของการพัฒนาตรงนี้เนี่ยถ้าดูจากแผนที่นะคะคือสวทชเนี่ยพอได้รับมอบหมายมาแล้วเราก็มองว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงนะคะเพราะว่า EECI เนี่ยจะอยู่ใน3จังหวัดนะคะก็คือจังหวัดชนบุรีนะคะแล้วก็ฉะเชิงเซาแล้วก็จังหวัดระยอง ะะเราก็ได้มีการพูดคุยหารือกับทางบริษัทปตทซึ่งมีวังจันวาเละะ่แล้วที่นั่นเนี่ยมีวิสเทค,ะคะหรือว่าสถาบันวิทยาศิริเมธีซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของที่ปตทตั้งขึ้นมามีโรงเรียนกำเนิดวิทย์นะคะเราะนั้นก็มีที่เรียกว่าสถานศึกษาอยู่แล้วนะคะงั้นในส่วนของสวทชที่จะไปเติมเต็มได้ก็คือไปสร้างเหมือนกับอุทยานอีกที่หนึ่งอุทยานวิทยาศาสตร์นะคะ เออก็คือ EECI นี่เองเพราะฉะนั้นโซนที่เราเรียกว่าเป็น innovation zone อันแรกเลยก็จะเป็น EECI head quarter นะคะแล้วเราก็จะเกิดเป็นออาลิโพลิสแล้วก็ Biopolis ขึ้นมาตอนนี้เนี่ยนะคะเราได้เ,เรียกว่าเป็นเป็นหน่วยแรกๆเลยนะคะในการที่ไปปักหมุด ตั้ง e ECI กันนะคะในปีหลังจากที่เราได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพนะคะเราก็รีบดําเนินการหาพื้นที่กําหนดพื้นที่แล้วเราก็ได้รับงบประมาณมานะคะรัฐบาลก็ให้ความไว้วางใจสวทชวให้เป็นผู้ที่วางรากฐาน e ECI ตรงนี้นะคะมันเราก็ได้มีการ ทำพิธีเปิดหน้าดินไปเลยนะคะเมื่อปี2562แล้วณขณะนี้นะคะได้ดำเนินการก่อสร้างนะคะไปถึง45%แล้วนะคะณนะประมาณเดือนเมษายนที่ผ่านมาแต่ว่าเราตั้งเป้าหมายว่าภายในปีหน้าเนี่ยก็น่าจะสามารถขึ้นเป็นภาพที่สวยงามนะคะตามาที่เห็นในจอทีวีนะคะก็คือตัวเ,เป็นรูป หเหมือนใยแมงมุมเลยค่ะก็คือโดยคอนเซปต์เนี่ยก็คิดว่าอยากจะให้บริเวณนั้นเนี่ยนะคะเป็นแหล่งความรู้เป็นแหล่งวิจัยที่เป็นวิจัยปลายน้ําเป็นวิจัยที่พร้อมจะนําไปใช้ประโยชน์ได้นะคะเราหวังว่าในปีออ65นะคะจะเกิดไบโอลิฟไนเนอรี่พายตแพลนซึ่งไบโอลิฟไนเนอรี่เนี่ยก็คือการนํา วัสดุหรือว่าของที่เป็นอินทรีย์ทั้งหลายนะคะไบโอแมสนะคะจาก,กเกษตรจากของเหลือใช้นะคะของทิ้งหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่เป็นเศษจากทางการ,กรเกษตรหรือทางอาหารเนี่ยสามารถที่จะเอามาเข้ากระบวนการแล้วก็แปลงนะคะไปเป็นสารมูลค่าสูงได้ซึ่งในส่วนนี้มันก็จะคล้ายๆเหมือนแบบเรามีแต่ก่อนเรามีปิโตเคมีใช่ไหมคะก็แปลงน้ํามันออกมาเป็นพลาสติกอันนี้เราก็จะแปลง พวกวัสดุต่างๆที่เป็นเกษตรที่เป็นไบโอทั้งหลายเนี่ยออกมาเป็นวัสดุหรือว่าของใช้งานได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ยังจะมีกร e นเฮาส์นะคะที่จะเป็นเหมือนกับเตรียมเอาไว้สำหรับทำสมาร์ทฟาร์มสมาร์ทแฟ c t o อรนะคะนอกจากนี้เนี่ยเราจะทำให้เออ ECI เป็นเทส t เบนะคะของอินดัสทรี4.0คือหมายความว่าอาจจะเป็นแซนด์บ็อกที่ลองมีการใช้หุ่นยนต์ในนั้นนะคะมีการ ขับเคลื่อนมีการทําอะไรที่เป็นการทดลองในการที่จะก่อนจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ถือเป็นแซนด์บ็อกซ์อย่างเป็นต้นแล้วกเ็เราจะมีการสร้างนะคะซิงโครตอนเฟสิลิตี้ที่นั่นนะคะในช่วงปีนี้ค่ะเป็นปี70นะคะก็เดี๋ยวเราจะให้ท่านได้ชมนะคะวิดีโอ Video, เรื่องของการชี้ชวนนะคะให้เห็นว่ามีอะไรอยู่ในคลิปนั้นบ้างนะคะเรียนเชออิญเลยค่ะ จะมีที่ไหนที่ทำให้แรงบันดาลใจของคุณโลดแล่นจะมีที่ไหนที่ทำให้คุณได้ปล่อยของปล่อยพลังที่สั่งสมจะมีที่ไหนที่ทำให้คุณเค้นศักยภาพออกมาได้เหนือขีดจำกัดจะมีที่ไหนที่ทำให้คุณภาพชีวิตของคุณดีและมีความสมุข นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษฐฐภาคตะวันออกพื้นที่ที่จะรองรับทุกศักยภาพของคุณในการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกลขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตห้ามกล่าวสภาพแวดล้อมของระบบนิเวศนวัตกรรมที่เอื้อให้เกิดการร่วมพัฒนาเทคโนโลยีด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมสำหรับการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างลงตัว เพื่อให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่มีความเข้มข้นของงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด เมืองนว,วัตกรรมขนาดใหญ่3าเมืองภายในเขตนว,วัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภธธาคตะวันออกอย่างอาริโพลิสไบโอโพลิสและสเปซอินโนโพลิสและนี่คือขีดความสามารถของบุคลากรคุณภาพที่จะมาร่วมกันทำงานที่ EECI Workforce Development through EECI Platforms ซึ่งสิ่งที่บุคลากรคุณภาพที่ EECI จะได้รับการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อรองรับ New Technology ก็คือ 1. เสริมสร้างทักษะและขีดความสามารถรองรับเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมใหม่ 2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง 3. พัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องกับพี่เลี้ยงจากผู้เชี่ยวชาญร,ระดับโลกจากหลากสาขาน,านานาประเทศ 4. การร่วมงาน และฝึกฝนความเชี่ยวชาญกับภาครัฐและภาคเอกชนบริษัทชั้นนําต่างๆ 5. ต่อยอดขีดความสามารถจากทุนการศึกษาเพื่อการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมใหม่ในสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนําในต่างประเทศนอกจากนี้ที่ EECI ยังได้เตรียมพื้นที่ไว้ให้บุคลากรทุกคนสามารถเติมเต็มการใช้ชีวิตในทุกด้านโดยมีจุดเด่นเชิงพื้นที่ที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นพื้นที่แวดล้อม EECI ที่เต็มไปด้วยนิคมอุตสาหกรรมสําคัญ10อุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก รวมไปถึงความสะดวกในการเดินทางไปยังพื้นที่ที่พร้อมสำหรับการทำงานได้อย่างอิสระและท้าทายด้วยโครงการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งที่ทันสมัยในบริเวณใกล้เคียงทั้งทางถนนโดยทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์เส้นทางพัทยาระยองและเส้นทางแหลมฉบังนครราชสีมาทางรางโดยรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพระยองทางอากาศโดยท่าอากาศยานนานาชาติอูตะเภา ทางน้ำโดยท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังและท่าเรือพาณิชย์จุกเสม็ดซึ่งนอกจากการเดินทางที่แสนสะดวกสบายทั้งหมดนี้ EECI ยังอยู่ใกล้ชิดกับสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่รายล้อมไปด้วยพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วยทั้งหมดนี้จะรวมอยู่ใน ระบบนิเวศนวัตรกรรมบนพื้นที่ของเขตนวัตรกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EECI ที่รอเพียงการตัดสินใจของคุณเพื่อมาเติมเต็มความฝันเป็นส่วนหนึ่งช่วยสร้างเทคโนโลยีนวัตรกรรมเพื่อพัฒนา EECI และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศไทยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปด้วยกัน ก็ได้รับชมคลิปกันไปแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่า EECI น่าอยู่มากๆเลยนะคะดิฉันเห็นดิฉันยังอยากจะไปอยู่เลยนะคะก็ในเรื่องของ EECI เนี่ยก็เป็นอีก มุมหนึ่งนะคะที่เราจะได้เห็นภาพอนาคตตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นจากที่ท่านได้ชมคลิป e ECI แล้วก็จากที่ดิฉันเล่าให้ฟังนะคะว่างานของประเทศนะคะในเรื่องของ BCG นะคะในเรื่องของ e ECI ที่เป็นโจทย์ประเทศอันใหญ่โตมโหรานเนี่ยนะคะสวทชเองได้รับมอบหมายสองเรื่องใหญ่ๆนี้เรามีการทํางานอย่างไรที่จะสามารถ ตอบโจทย์ของประเทศได้สวทชเองนะคะเราก็ไม่เคยหยุดนิ่งอยู่แล้วนะคะเรามีการปรับตัวมีการปรับเปลี่ยนนะคะในแง่ของการบริหารจัดการไปอย่างต่อเนื่องสวทชเองมีด YNAMIC ค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยณนะเวลานี้เราก็ transform มาหลาย transform แล้วค่ะเราเป็น transformer เลยนะคะตอนนี้เรา transform มมาเป็น7กลุ่มภารกิจเพื่อที่จะตอบโจทย์ประเทศนะคะซึ่ง7กลุ่มภารกิจนี้เนี่ยมีอะไรบ้าง อันดับอันดับแรกเลยนะคะเป็นกลุ่มที่สําคัญที่สุดเลยก็คือกลุ่มวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะกลุ่มที่2เป็นกลุ่มบริหารวิจัยพัฒนาและออนวัตกรรมนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขันค่ะแล้วกลุ่มที่4คือกลุ่มสร้างเสริมขีดความสามารถของภาคการเกษตร กลุ่มที่5คือกลุ่มบริหารและส่งเสริมเขตนวัตกรรมนะคะซึ่ง EECI ก็อยู่ในกลุ่มนี้นะคะแล้วก็กลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัยและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มบริหารสนับสนุนแล้วก็แชร์เซอร์วิสทั้ง7กลุ่มภารกิจนะคะเป็น7กลุ่มที่เราจะต้องทํางานแบบสอดประสานกันเพื่อที่จะทําให้เกิดประโยชน์นะคะ country benefit เกิดประโยชน์ให้กับประเทศตอบโจทย์ให้กับประเทศก็อยากจะเล่านิดนึงนะคะว่า ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ในการทํางานของสวทช,ชเนี่ยพอเราปรับเป็นกลุ่มภารกิจต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็มีความตั้งใจที่จะทําใหา้ทั้งการทํางานของเราเนี่ยไปข้างหน้านะคะแล้วก็ตอบโจทย์ประเทศได้นะคะมี5 Research p i l l a r นะคะมีเอ่อ o n i o r e s เอ r ่อ u n s t a r c h u มี t นะคะมี n A t i o n a l s t Infrastructure นะคะ n a t i o n a l q u a l i t y Infrastructure แล้วก็เรื่องของ f r o n t i e r Research ในส่วนนี้เนี่ยเรามองว่า สวทชเองเนี่ยเป็นหน่วยงานวิจัยนะคะการเป็นหน่วยงานวิจัยเนี่ยเราหยุดอยู่กับที่ไม่ได้คือเราต้องทําผลงานวิจัยเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ในขณะเดียวกันเราก็ต้องมองไปในอนาคตด้วยว่าอนาคตของเราอะ่ะจะออประเทศของเราจะใช้ความรู้อะไรนะคะที่จะมาตอบโจทย์ประเทศแล้วก็สามารถพัฒนาประเทศไปอย่างต่อเนื่องได้อย่างไม่หยุดนิ่งนะคะมีความยั่งยืนนะคะแล้วก็เรียกว่าอยู่ได้ในในโลกนี้อย่างมีความสุขด้วยนะคะ แล้วก็สิ่งที่จะทจะต้องทำนะคะก็ก็คือเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐนะครับเป็นการบริหารงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชนขนาดใหญ่หรือว่าบริษัทข้ามชาติเพื่อที่ว่าในการที่เราทํางานร่วมกับภาคเอกชนหรือบริษัทข้ามชาติก็จะทําให้เราเเห็นภาพอันใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็ทํางานร่วมกันในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็อยากจะใช้ภาครัฐเนี่ยเป็น ตลาดนะคะในการที่จะเหมือนกับเราทํางานใช้เทคโนโลยีไทยเพื่อให้คนไทยใช้นะคะเพราะฉะนั้นตลาดภาครัฐก็จะสําคัญมากซึ่งอันนี้เราก็ได้รับความกรุณาจากสํานักงบประมาณจากกรมบัชีกลางนะคะให้ความร่วมมือกับเราอย่างดีมากเลยในการที่จะส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีจากฝีมือคนไทยนะคะการสร้างอุตสาหกรรมใหม่เพื่อที่จะยกระดับนะคะ innovation IDE นะคะแล้วก็ SME Startup พนะคะพวก d e p Tech ต่างๆพัฒนาทักษะบุคลากรในการในภาคอุตสาหกรรมต่างๆนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นการสร้างความสามารถสร้างอุตสาหกรรมสร้างคนรุ่นใหม่ให้เกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้กลยุทธ์อีกอันนึงที่สวทชจะต้องเดินก็คือเรื่องของการทำงานร่วมกับองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่เพื่อที่จะเอานวัตกรรมต่างๆเนี่ยลงสู่ชุมชนในลักษณะที่เป็นแพลตฟอร์มคําว่าแพลตฟอร์มหมายความว่าไงหมายความว่าเทคโนโลยีที่เราใช้อย่างเช่นถ้าเรามีเทคโนโลยีเทคโนโลยีเซนเซอร์นะคะเพื่อที่จะวัดอุณหภูมิวัดความชื้นนะคะในฟาร์มนะคะพอเราลงพื้นที่เนี่ยมันก็ต้องมีการแอดจัสใช่ไหมคะมีการปรับแตง่งมีการทําให้เทคโนโลยีนั้นน่ะเข้ากับพื้นที่นั้นได้เพราะฉะนั้นในการทํางานตรงนี้เนี่ย คือเรามีผลงานวิจัยผลงานวิจัยนั้นอยู่ในห้อง lab อยู่ในห้อง l a บแล้วยังไงคะถ้าเราไม่ได้เอาออกไปใช้หรือว่าคนที่พื้นที่ไม่อยากใช้ผลงานเราก็ขึ้นหิ่งค่ะซึ่งเราไม่ต้องการอย่างนั้นเหตุผลในการมีสวทชวคือเราต้องการเอาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยกลยุทธ์อีกอันหนึ่งที่เราจะต้องทําก็คือเรื่องของการพัฒนา innovation hub ทั้งระบบนะคะที่เราคุยกันว่าจะต้องมีเรื่องของ eeci ที่จะต้องมี ไทยแลนด์ไซส์พาร์คเรามีซอฟต์แวร์พาร์เรามีฟ o ้ดอิน e Police พวกนี้เนี่ยคือฐานคือโครงสร้างพื้นฐานคือแพลตฟอร์มที่จะให้ภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมเอกชนมาลงทุนมาอยู่กับเรานะคะมาอยู่ในพื้นที่นี้เพื่อที่จะเป็นนิคมอุตสาหกรรมโทษค่ะน,นิคมวิจัยนะคะซึ่งสามารถที่จะสร้างงานวิจัยให้กับ ให้กับประเทศได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะคะแล้วก็เรื่องของการพัฒนาสื่อและอุปกรณ์การเรียนสำหรับสตรีมนะคะเอ,อ็ดูเคชันในการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยสวทชวเองเนี่ยเรามีนักวิจัยอาชีพเรามีบุคลากรวิจัยเนี่ยเป็นพันคนเราสามารถที่จะเป็นเหมือนกับเป็นแหล่งที่นักเรียนนักศึกษานะคะสามารถที่จะมาฝึกงานกับเราหรือว่ามาดูเราว่าเฮ้ยนักวิจัยตัวเป็นๆเ,เนี่ยเขาทำงานกันยังไง นะคะเขาทํางานอยู่ในห้องแลบเป็นไงแลบของเราเป็นยังไงเครื่องไม้เครื่องมือเราเป็นยังไงสามารถที่จะมาดูได้นะคะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายเลยก็ถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญนะคะเพราะว่าทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะไปไม่ได้เลยค่ะถ้าเราไม่มีการบริหารจัดการที่ดีการบริหารจัดการของสวทชอตอนนี้อย่างที่เล่านะคะเรามีการ transform ม er, าค่อนข้างจะหลายหลายครั้งหลายหนหลายรูปแบบนะคะณนะเวลานี้เนี่ยเราต้องการสร้างนักวิจัยสร้างกลุ่ม ของการวิจัยมีตั้ง7กลุ่มภารกิจแล้วในภารกิจออภารกิจวิจัยพัฒนาเนี่ยนะคะยังมีเหมือนกับงานที่จะต้องทำหลาก,หลา,กหลายรูปแบบมีตั้งแต่ต้นน้ำงานวิจัยระดับฟอนเทียไปจนถึงงานวิจัยที่จะต้องเอาไปใช้ประโยชน์และเอาไปทดสอบและเอาไปถึงคนใช้และเพราะฉะนั้นการการบริหารจัดการตรงนี้เราเรียกว่าเป็น m u l ติ m a n a g e m e n t System นะคะแล้วเราต้องใช้อิน r m เมชัน ในการทำงานเราจะต้องแชร์อินโฟมิชันซึ่งกันและกันนะคะเรื่องของการมบเ i ลิไลซ์การขับเคลื่อนการหมุนเปลี่ยนของบุคลากรก็เป็นเรื่องสำคัญพวกนี้เป็นวัฒนธรรมของอสวทชที่เราจะต้องสร้างขึ้นมานะคะเราะนั้นทั้งหมดต่างๆเหล่านี้เนี่ยเกลยุทธ์ที่เรามีการปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ในการทำงานของเรานะคะสไลด์หน้านี้เนี่ยอาจจะดูโอ้โหเยอะไปหน่อยนะคะดูดูเป็นดูเป็นบรรทัดบรรทัดแล้วกันนะคะ เราอยากจะเล่าอย่างนี้แล้วกันนะคะว่ากรอบในการทํางานของสวทชในเรื่องของการวิจัยพัฒนาและว,วิศวกรรมเนี่ยนะคะและนวัตกรรมเนี่ยเราทําอะไรบ้างเรามีกรอบซึ่งถ้าท่านฟังให้ดีๆนะคะดิฉันเล่าเรื่อง BCG ภาพประเทศดิฉันเล่าเรื่อง EECI ที่เป็นภาพที่จะต้องไปเป็น translational research กรอบวิจัยหรือว่า research scope ของเราเนี่ยก็ไปแนวนี้ละคะ่ะ ะะเราจะต้องมีเรื่องของ a กิ b i o base นะคะก็คือเรื่องของเกษตรเรื่องของไบโอในการทำงานนะคะเรื่องของ medical and health care เรื่องของเอ่อ energy หรือว่าพลังงานนะคะเรื่องของ manufacturing นะคะหรือว่าอุตสาหกรรมการผลิตเรื่องของ bio diversity อันนี้เป็นขอบในการทำงานเป็นขอบขายเป็นกรอบในการที่นักวิจัยของเราเนี่ยหรือว่า การการบริหารงานของเราเนี่ยจะมองไปว่ากรอบต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะไปอยู่ในขอบข่ายที่ที่เรามองอยู่นะคะแล้วในขอบข่ายใหญ่ๆเหล่านี้เนี่ยเราได้บอกว่าเอ้ยเทคโนโลยีที่เราต้องการจะพัฒนาที่ที่มันจะไปตอบโจทย์ข้างบนแล้วข้างบนในที่นี้คือ Research Scope นะคะแล้วก็ไปตอบโจทย์ภาพประเทศเนี่ยมันคืออะไรก็จะมีอยู่1ิเทคโนโลยีที่เราพยายามจะพัฒนามันขึ้นมาอันอันดับแรกเลยก็คือ Precision agriculture นะคะเรื่องของ food and feed อย่าง food เนี่ยนะคะคือถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องของ food ที่แบบอาหารปกติอาหารธรรมดานะคะแต่เรามองว่าอาหารที่เป็น functional ingredient นะคะหรือว่าทำให้เกิดมูลค่าสูงอันนี้จะมีความสำคัญมากนะคะสมมุติว่าเรามีการใช้จุลินซีซึ่งจุลินซีเนี่ยมีความสามารถในการที่จะไปย่อยสลายอะไรสักอย่างหนึ่ง e n นไซ e ์ enzyme, นะคะแล้วทำให้เกิด ทำให้เกิดสารมูลค่าสูงขึ้นมาอันนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างมากอีกอันนึงก็คือเรื่องของ Energy นะคะเรื่องของ c o m e c e u t i c a l หรือว่าเครื่องสำอางนะคะเรื่องของอ o b i l l t y y หรือว่าระบบขนส่งนะคะโลจิสติกเรื่องของ medical device นะคะเครื่องมือแพทย์แล้วก็ Implants เรื่องของ precision Pre medicine เรื่องของ biochemical นะคะ bio pharmaceutical แล้วก็ Dual Use defense นะคะหมายความว่าหลายๆอย่างอย่างเช่นโดรนเนี่ยใช้ใน เป็นยุโทโธปกรณ์ก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้นะคะโดรนเนี่ยฮิตมากเลยนะคะใส่ปุ๋ยหรือว่าใส่สารเคมีที่เป็นปุ๋ยที่ดีๆนะคะเอาไปใช้คาว่าอะไรนะรถในฟา้าในในฟาร์มในกเกษตรกรรมได้เลยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะในเรื่องของการทำงานเนี่ยออ,อย่างที่เล่านะคะนอกจาก การใช้ประโยชน์นะคะการเอาไปใช้ประโยชน์แบบนักปัจจุบันแบบอนาคตอันใกล้แต่จริง,รงๆแล้วไกลๆเนี่ยมันยังต้องคิดนะคะคือสวทชเนสมัย20ปีที่แล้วยังไม่มีอินเทอร์เน็ตเลยเราบอกว่าต้องมีอินเทอร์เน็ตเราบอกว่าเอ้ยต่อไปเนี่ยโลกจะต้องใช้เรื่องของ DNA นะคะตอนนี้เนี่ยสวทชก็มองแล้วค่ะสังคมผู้สูงอายุนะคะเรื่องของ Exoskeleton นะคะการที่ใช้อะไรคะท,ทำไงจะโอบอุ้ม แคร์เทคเกอร์ aker, นะคะดูแลผู้สูงอายุได้เนี่ยเรื่องของเรื่องของการการมีอะไรอะ่ะการวิจัยทางด้านเอ็กโซสเตรตตนจะสำคัญนะคะคลื่นเทเลเฮิร์สนะคะหรือว่าควอนตัมเอนจิเนียริงนะคะแหล่งพลังงานที่เป็น artificial photosynthesis นะคะเรียนแบบสังเคราะห์การสังเคราะห์แสงนะคะจะทำยังไงเรื่องของการจัดเก็บต่างๆณนะปัจจุบันที่เ,เราจัดเราจัดเก็บนะคะในในในเซิร์ฟเวอร์ใน,ใน,ใน, Server, ในอ,อ,อะไรอะ่ะในเดต้า เซิร์ฟเวอร์ทั้งหลายแหล่นะคะเราอาจจะต้องไปถึงการเก็บแบบ DNA Data Storage ซึ่งเก็บได้มากกว่ามากๆนะคะเรื่องของการใช้นาน o โรบติกส์นะคะในการที่จะเป็นแบบหุ่นยนต์ขนาดจิ๋วที่สามารถทำให้เกิด Precision Pre น e d i c i n e ได้คือเข้าไปอะไรอะรักษาในระดับโอ้โเซลล์เลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะการทำวิจัยทั้งหลายแหล่ต่างๆเหล่านี้รวมถึงการเอาไปใช้ประโยชน์นนะคะจะเป็นไปได้ไม่ได้ ไม่ได้เลยนะคะหรือว่ายากมากเนี่ยถ้าเราไม่มีอินฟราสตรเจอร์ต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วอินฟราสตรเจอร์ต่างๆนะคะที่ดิฉันจะเล่าอีกนิดหนึ่งตรงนี้นะคะจะไม่ใช่อินฟราสตรเจอร์แค่ของสวทชวนะคะเป็นอินฟราสตรเจอร์ของประเทศอย่างเช่น national bio bank นะคะการที่เรามีแบงค์นะคะแต่ไม่ใช่แบงค์เก็บตังค์นะคะเป็นแบงค์เก็บเ,เซลลพืชเซลสอ,อพันธุ์พืชพันธุ์พืชหรือเซลล์สัตว์นะคะหรือว่า ข้อมูลจีโนมคนนะคะอันนี้จะเป็นส่วนที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเหมือนเรามีมีที่เก็บทรัพย์สมบัติอย่างเป็นซิสเต็มอะคะ่ะเป็นระบบเก็บได้ตลอดการเลยนะคะเรามีแไม่รู้จะเกิดภัยพิบัติอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้จะต้องเป็นสมบัติของชาติเมเล็ดพันธ์อะไรต่ออะไรที่สูญเสียไปที่ศูนย์พันถ้าเกิดมีแบบเหมือนไฟไหม้หมดเลยนะคะหาไม่เจอต้องมา ได้ที่ไบโอแบงอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องดำเนินการนะคะแล้วก็ทำงานร่วมกับกระทรวงเกษตรทำงานร่วมกับกรมอุทยานอีกส่วนหนึ่งคือ national omic center นะคะซึ่งเป็นส่วนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของ o m i c ์เรื่องของ DNA นะคะทำซีเควนซ์เพื่อให้รู้ว่าเราเนี่ยมีมีอะไรนะคะจีนโนมอะไรยังไงบ้างแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะมีเรื่องของ super พิวเตอร์นะคะซึ่ง Uh, High Performance c คอมพิวเตอร์เนี่ยจะเป็นตัวช่วยประมวลผลให้เรานะคะประมวลผลขนาดใหญ่นะคะคือการคิดแค่แบบบวกลบคูณหารในเครื่องคิดเลขไม่พอค่ะหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ขนาดเล็กๆก,ก็ไม่พอนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราคุยกันในมุลของการทำนายหรือซิมูเลต e นะคะที่ต้องใช้เครื่องขนาดใหญ่ๆเนี่ยนะคะ NASA คอมพิวซเปอร์คอมพิวเตอร์เซ็นเตอร์จะช่วยได้นะคะอีกอันนึงเป็นเรื่องของเทคโนโลยีแอนด์อินโฟเมติกส Uh, Institute for Sustainability อันนี้ก็จะดูเรื่องของ Life Cycle Assessment นะคะดูเรื่องของ Carbon Footprint นะคะเป็น Technical Arm ให้กับทางกระทรวงทรัพย์ทางอบอก,อกอในการที่จะบอกว่าโอ้ยในการในอุตสาหกรรมนั้นในอุตสาหกรรมนี้ในการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นนี้เนี่ยนะคะมีการสร้างคาร์บอนคาร์บอนไดออกไซ์ไปเท่าไหร่นะคะซึ่งจะได้เอามาดูกันอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องเรียกว่าเป็น International Standard ทีเดียวนะคะ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของไทยไมโครอิเล็กทรอนิกส์เซ็นเตอร์นะคะอันนี้ก็เป็นโรงงานต้นแบบนะคะที่สวทชเนี่ยมีมานานแล้วตอนนี้เราก็ทำให้มีศักยภาพมากขึ้นเพื่อที่จะรองรับเป็นอินฟราสตรักเจอร์ในมุมที่จะสร้างพวกเวเฟอร์แฟบริเคชันต่อไปนะคะอีกออกลุ่มหนึ่งนะคะเป็นกลุ่มที่เรียกว่า national quality infrastructure กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่สำคัญในมุมที่ว่าเมื่อ งานวิจัยต่างๆจะเอาไปใช้ประโยชน์เอาไปออกตลาดแล้วต้องได้มาตรฐานค่ะการที่จะบอกว่าได้มาตรฐานนั้นก็จะต้องผ่านการเทสที่ได้มาตรฐานนะคะการเทสที่ได้มาตรฐานนี้เนี่ยเรามีทั้ง NCTC Nasdaq Characterization and Testing Service Center นะคะมีทั้ง ทําเรื่องของ Electrical Electronic Product Testing Center นะคะมีเรื่องของการทาดูเรื่องของ Industrial Ceramic และ House h o u s e w a r e Product Testing นะคะมีเรื่องของ Design Engineering and Consulting Service Center แล้วก็เรื่องของ Toxicology and Bio เอ่อ e evaluation service center ซึ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมันเป็นการเทสเพื่อที่จะดูว่าเราจะผ่านมาตรฐานเอ่อได้อย่างไรนะคะในมุมที่ว่าเอ่อผลิตภัณฑ์จะเอาไปใช้ประโยชน์แล้วนะคะ กรอบวิจัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะเมื่อสักครู่ดิฉันก็เล่าไปให้ฟังเรียบร้อยแล้วนะคะว่าทั้งหมดเนี่ยนะคะมีความสัมพันธ์แล้วก็เชื่อมโยงกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออสุขภาพการแพทย์นะคะที่จะต้องทําให้เกิดความมั่นคงแล้วก็เส,เสถียรภาพให้กับระบบสาธารณสุขของประเทศนะคะเรื่องของพลังงานจะต้องมุ่งสร้างความมั่นคงแล้วก็เสถรภาพด้านพลังงานนะคะเรื่องของการสร้างอุตสาหกรรมนะคะจะต้องทําให้เกิดอีโคซิสเต็มสำหรับ โมบิลิตี้แล้วก็โลจิสติกเพื่อที่จะยกระดับเทคโนโลยีแล้วก็อุตสากรรมระบบขนส่งทางรางแล้วก็ดูโอยูสเดฟเอนส์นะคะเรื่องของทรัพยากรชีวภาพแล้วก็การพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะจะต้องสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นระบบนะคะและสุดท้ายเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพเนี่ยจะต้องเพิ่มมูลค่าทรัพยากรชีวภาพสู่การสร้างเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนเลยนะคะนั้นในส่วนนี้เนี่ยก็อยากจะฝากนะคะ เอาไว้ว่ากรอบวิจัยนะคะแล้วก็10เทคโนโลยีที่เมื่อสักครู่ดิฉันเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็เรื่องของ Frontier Research ต่างๆนะคะก็อยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับทราบแล้วก็เข้าใจกันนะคะคราวน,นี้สิ่งอันนั้นคือเล่าโอ้โหเล่าเนื้อหาเล่าอะไรหนักหน่วงมากเลยอยากจะเล่านิดนึงนะคะว่าสวทชเองเนี่ย เราก็ได้มีการลองเซอร์เวดูนะคะว่าออคนที่สนใจมาทำงานกับเราเนี่ยนะคะมีบ้างไหมคนที่รู้จักเราเนี่ยมีบ้างไหมนะคะก็ออส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็รู้นะคะว่าสวทชเองเป็นหน่วยงานภาครัฐนะคะแล้วก็ในแง่ของการที่จะไปคอมพิ็กับบริษัทขนาดใหญ่อะไรก็อาจจะลำบากแต่ว่าคนที่จะทำงานกับเราเนี่ย ต้องกลับมาถึงคําว่าแพชชั่นแล้วค่ะถึงเซชชั่นนะคะมีแพชชั่นในการทํางานวิจัยในการที่จะเอาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์นะคะเราก็ลองสเว์มานะคะก็พบว่าเราเสเว์ในระดับปิญญาตรีก็พบว่าเราเนี่ยอยู่เป็นลําดับที่5นะคะคือลําดับที่5ของประเทศในการที่คนจะสนใจมาทํางานกับเรานะคะแลําลำดับที่1คือปตทลําดับที่2คือ s c g ซีจีทึ่งเออก็แล้วก็ ออลำดับที่ 3, นะคะ H.I.P. แล้วก็ลำดับที่4คือบางจากซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็ค่อนไปทางเอกชนนะคะก็เข้าข้างตัวเองที่หน่อยนะคะว่าโอเคเราเป็นหน่วยงานภาครัฐเนี่ยนะคะเราก็โผล่มาอยู่ในลำดับที่5ถ้าเป็นปริญญาโทเราจะอยู่ในลำดับที่3ลำดับที่1และ2ก็ยังเป็นปตทแล้วก็ a c g นะคะเราก็รู้สึกว่าโอเค งานของเราเนี่ยเป็นงานที่ใช้ความรู้นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยสงสัยเท่าไหร่แต่ก็ดีใจนะคะที่สวทชเนี่ยขึ้นมาอยู่ในแรงนะคะแล้วก็ผลจากการสำรวจจุดแข็งของสวทชนะคะที่เราให้มืออาชีพเนี่ยลองไปสำรวจมาก,ก็พบว่าจุดแข็งสองสวทชที่เขาใช้วิธีแบบเหมือนให้จากเซอร์เวเนี่ยให้เขียนมาว่าโอเคเออจุดแข็งของสวทชมีอะไรนะคะก็พบว่าอันดับแรกเลยคือคำ ใช้ว่าวิสัยทัศน์และศัก,กยภาพของผู้บริหารระดับสูงนะคะอันดับที่2เรื่องของโอกาสในการเรียนรู้พัฒนาและปรับปรุงอันดับที่3พนักงานมีความสามารถสูงอันดับที่4ชื่อเสียงและความมั่นคงนะคะอันดับที่5ทํางานสอดคล้องกับความรักและความสามารถเรื่องของแพชชั่นและคะ ความสามารถด้วยนะคะแล้วก็สังคมมีสังคมที่ดีนะคะเพื่อนร่วมงานแล้วก็ผู้นําแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของสวัสดิการที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์อันนี้เป็นจุดแข่งที่เขาไปเซอร์เว์มาสําหรับคนที่รูออ้จักสวทชหรือว่าทํางานกับสวทชนะคะก็เป็นเรื่องที่ออคิดว่าสําหรับตัวดิฉันเองเนี่ยดิฉันออคิดว่าสวทชเนี่ยเป็นแหล่งคือ ให้โอกาสในการเรียนรู้มากๆเลยนะคะเราเราเปิดโอกาสเราเออวัฒนธรรมของเราเนี่ยค่อนข้างเป็นวัฒนธรรมที่เป็นโอเพนไมล์นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่ดิฉันคิดว่ามีความสำคัญนะคะออส่วนที่จะมาถึงจุดที่ดิฉันอยากจะเรียนว่าสเตรนจ์ที่จะมาแมชกับเราในการทำงานนะคะเรามีความเชื่อว่าลักษณะคนที่สวทชวต้องการเนี่ยนะคะเรามาถึงจุดที่บอกดิฉันอยากจะเรียนว่า Your passion drives our nation นะคะซึ่งการที่คุณมี passion ในการที่จะทำงานวิจัยแล้วงานวิจัยนั้นไม่ใช่งานวิจัยขึ้นหิ้งต้องเป็นงานวิจัยที่เราอยากจะออก,ออก,ออกไปใช้ประโยชน์นะคะเราก็จะมี core value อยู่5ตัวตาม verb NASDA นะคะตามบท NASDA คือ nation first นะคะ S T excellence ทีมเวิร Deliverability, ิตี้แอคคา i ิตี้และอินทร r ิ t ตีคนของสวทชนะคะสวทชเนี่ยรันได้ด้วยคนจเจริญได้ด้วยคนนะคะทำงานที่เป็นประโยชน์กับประเทศได้ด้วยคนด้วยความตั้งใจโดยใช้ค่ v แวลูของเราอันนี้นะคะะฉะนั้นดิฉันคิดว่าก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะรู้จักสวทชผ่าน โจทย์ใหญ่ของประเทศ DCG EECI เห็นสวทช Transform ม er, าเป็น7กลุ่มภารกิจการทำงานของสวทชมีเนื้อหาออค่อนข้างหนักเนื้อหาทางวิชาการค่อนข้างหนักนะคะแต่คนของเรานะคะถ้าท่านมาดูนะคะคนของเราเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่แบบดูแล้วอุยเพี้ยนเข้าไม่ถึงนะคะคนของเราร้องลําทำเพลงเป็นนะคะเล่นดนตรีได้นะคะเต้นได้นะคะ มีความสนุกสนานกับการทำงานนะคะภายใต้ Core Values ด้าน Nation นะคะ Nation First S&T Excellence Teamwork Deliverability แล้วก็ Accountability and Integrity ดิฉันนะคะในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสวทชมายาวนานนะคะก็อยากจะชี้ชวนให้ท่านได้รู้จักสวชทชผ่านคลิปอันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะค่ะ ขอขอบคุณดรระดาวันกระแสชนเป็นอย่างสูงนะคะวันนี้ดิฉันหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านน่าจะรู้จักสวทชกันมากขึ้นแล้วนะคะและหากท่านใดมีความสนใจอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับทางสวทชสามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์การรับสมัครงานของเราได้เลยค่ะในช่วงสุดท้ายนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมทำแบบสอบถามตาม q R ิวอา e ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอของท่านได้เลยนะคะ และดิฉันต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ สวัสดีครับอาอาทุกท่านอย่าเพิ่งไปนะครับสวทชอขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับการจัดงานแนะูปแบบออนไลน์ในปีนี้โดยสแกน QR code หรือคลิกที่ URL นี้ก็สามารถเริ่มทำแบบสอบถามได้ทันทีโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีครับและเพียงตอบแบบสอบถามก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากเราอย่าลืมตอบให้ครบทุกข้อแล้วมาลุ้นเป็นผู้โชคดีกับเรานะครับ